คุณรู้หรือไม่จุนโกะตาเบอิจากญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้โดยเธอสามารถพิชิตได้ในปี1975ช่วงนี้เราไปติดตาม Media Watch กันครับในช่วงสัปดาห์ของการอุ่นเครื่องทีมชาติครับเมสซี่กับอาร์เจนไปถึงประเทศจีนนี่ก็มีแฟนมารอต้อนรับกันอึ้งคนึงครับก็อาร์เจนจะอุ่นเครื่องกับบราซิลที่ปักกิ่งครับรายการนี้แหมทางหลายๆทีมก็บอกแหมมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะอุตส่าห์จะต้องบินข้ามโลกมาเล่นกันที่เมืองจีนแต่ว่าสหพันธ์หรือว่าสมาคมฟุตบอลของทั้งสองประเทศบอกว่าน่าจะมีประโยชน์กับรายได้ใช่มากๆครับเพราะว่าอย่างอาร์เจนตินาตอนนี้นะครับคือมีบริษัทWorld Eleven นะครับที่คอยดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ต่างๆนะครับอาร์เจนตินานอกจากจะมาเล่นกับบราซิลที่จีนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเตะที่ฮ่องกงครับแล้วก็เดือนหน้านะครับในช่วงปฏิทินของฟีฟ่าวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยก็จะไปเตะกับโปรตุเกสที่โอทัฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยครับมารับเมสซี่จริงนะครับส่วนเมสซี่เจนไม่ได้ไปนะครับเมสซี่เจนอยู่เตะโตโยต้าลีกครับส่วนนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าเรียกรอยยิ้มได้เหมือนกันนะครับเมื่อทีมบาสเกตบอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกาครับของ NBA อย่างยูทาห์แจ๊สนะครับจัดการเซ็นสัญญากับเจ้าหนู JP Gibson นะครับในวัย5ขวบเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับการต่อสู้โรคลูคีเมียนะครับเนื่องจากปัจจุบันครับเจ้าหนู Gibson เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงรักษาการมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับจึงได้เซ็นสัญญาพร้อมกับแรนดี้ริกบี้นะครับประธานสโมสรครับก่อนที่จะได้ชุดแข่งไปใส่ร่วมซ้อมกับบรรดาผู้เล่นยูทาห์นะครับที่ Energy Solution Arena ครับซึ่งก็มีการแข่งขันซ้อมนะครับระหว่างทีมยูทาห์แจ๊สแบ่งกันเองนะครับเป็นทีม A ทีม B แล้วก็เซ็นสัญญา1วันครับเจ้าหนูกิฟสันแล้วได้ลงสนามด้วยนะครับแล้วก็มีนักบาสเกตบอลของทางยูทาห์เนี่ยอุ้มเจ้าหนูกิฟสันเนี่ยไปหยอดลูกบาสหรือว่าเรียกว่าดังก็ได้ลงไปเรียกว่าถ้าไปหาคลิปมาดูกันนี้ก็น่าจะพอเรียกรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาจะปริ่มๆกันได้เหมือนกันนะครับการเซ็นสัญญาใช่ครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็มีพ่อแม่แล้วก็น้องสาววัย2ขวบร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับโดยโครงการนี้มีชื่อว่า Anything Can Be ครับเพื่อแต่งเติมความฝันให้กับเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งก็เป็นสิ่งที่ดีครับน่ารักด้วยคือเจ้าหนูคนนี้เขาเป็นแฟนยูทาห์แจ๊สนะครับในช่วงของ Sport World ครับเรามีทั้งเรื่องราวข่าวดีๆครับของ Rory McIlroy ครับครับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กๆครับแล้วก็มีเรื่องของผลการแข่งขันไปติดตามกันครับแม้ว่าจะเป็นแค่การอุ่นเครื่องครับแต่แฟน NBA เนี่ยก็เข้าเฝ้ารอคอยเกมระหว่างเลเบิร์นเจมส์ที่จะเล่นให้กับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เจอกับทีมเก่าคือไมอามี่ฮีทในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งไปเล่นกันที่บราซิลครับเกมจะเล่นพร้อมกับเพื่อนใหม่อย่างเควินเลิฟไคลี่เออร์วิงเจอกับเพื่อนเก่าในอดีตบิ๊กทรีครับโดเวนเวดและก็คริสบอชของไมอามี่ฮีทซึ่งเป็นเกมแรกที่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์จะอุ่นเครื่องกับทีมจาก NBA หลังจากที่ชนะแมคคาบีเทลอาวีฟจากอิสราเอลไป107-80เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก่อนเดินทางไปริโอเดจาเนโรครับเดวิดบลัตหัวหน้าโค้ชของคลิฟแลนด์นะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเกมดังกล่าวว่าแม้จะมีกระแสว่าเกมจะดูเดือดเพราะว่าเลเบิร์นเจมส์จะต้องเจอกับทีมเก่าที่สร้างความสำเร็จมายาวนานสำหรับเขาแล้วก็เป็นแค่เกมอุ่นเครื่อง1เกมเท่านั้นครับนอกจากนี้เลบรอนจะลงเล่นในเกมนี้ด้วยโดยไม่มีความกดดันอะไรเพราะจะเป็นเกมที่เล่นกันที่บราซิลไม่ได้ไปเยือนถิ่นของไมอามี่ฮีทเพื่อเป็นการลดความกดดันของผู้เล่นทั้ง2ทีมครับส่วนเจมส์บอกว่าการเจอทีมเก่าไม่ใช่ประเด็นพิเศษครับเป็นแค่เกมพรีซีซั่นที่บราซิลไม่ใช่เล่นที่ NBA ตรงกันข้ามครับนี่เป็นโอกาสโปรโมทเกม NBA เพราะว่าแฟนบาสทั่วโลกให้ความสนใจและน่าจะดีต่อทั้ง2ทีมครับสุดสัปดาห์นี้ก็ครบ3เดือนพอดีครับที่เจมประกาศใช้สิทธิ์ฟรีเอเจนต์ย้ายจากไมอามี่ฮีทไปอยู่กับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับขณะที่ตอนอยู่กับฮีทเจมช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ NBA 2สมัยเข้าชิงได้4ครั้งตลอดระยะเวลา4ปีเข้าชิงทุกปีครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของพรีซีซั่นซึ่งมีถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องดีๆเพื่อสังคมอีกเหมือนกันนะครับรอรี่แมคกินรอยครับโลกอล์ฟมือหนึ่งของโลกบริจาคเงิน1ล้านปอนด์นะครับจากมูลนิธิเพื่อการกุศลของเขานะครับในโอกาสเดินทางไปเปิด
ศูนย์พักฟื้นและบำบัดเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเดซี่ลอชที่บ้านเกิดในไอร์แลนด์เหนือนะครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์4รายการครับและหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของทีมยุโรปชุดแชมป์ไรเดอร์คัพ2014เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยว่านี่เป็นเพียงการช่วยเหลือในขั้นต้นเท่านั้นนะครับซึ่งเขาเองก็อยากให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้เกิดขึ้นในที่อื่นๆด้วยเช่นกันและไม่ควรหยุดความคิดในการให้ความช่วยเหลือในโครงการที่ดีแบบนี้ครับโดยเขามองว่านี่เป็นการตอบแทนให้กับสังคมและเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะครับเดซี่ลอชเป็นศูนย์พักฟื้นและบำบัดเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแห่งแรกในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ครับจะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากโรคมะเร็งในเด็กซึ่งศูนย์นี้ยังยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากสาธารณรัฐไอร์แลนด์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือยังรวมไปถึงการช่วยให้ความรู้กับครอบครัวในการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรวมถึงช่วยเหลือครอบครัวที่มีพ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะครับหรือว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยเช่นกันและเมื่อถูกถามถึงเรื่องการคว้าแกรนด์สแลมในปีหน้าครับในรายการ The Master แมคอินรอยก็กล่าวว่าคงมีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายครับและก็คงจะมุ่งประเด็นมาที่เขาแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อการแข่งขันที่ออกัสตามาถึงนั่นเองครับนี่ก็เป็นโกลฟที่ดังตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอบแทนคืนสู่สังคมนะครับครับมาติดตามผลเทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ครับโนวัคโยโควิชชนะโดมินิกเซียมเข้ารอบ16คนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับโยโควิชเป็นมือของรายการจากเซอร์เบียครับเข้ารอบ10คนได้นะครับชนะโดมินิกเทียมจากออสเตรียไป2เซตรวดครับ6-3และ6-4เตรียมเจอกับนิกาอิลคูคุชกินจากคาซัคสถานในรอบต่อไปครับสำหรับชิลซีมงอยากเรื่องเสร็จครับเข้ารอบ10คนสุดท้ายอย่างเหนือความคาดหมายครับพลิกเอาชนะสตานิสลาสวาริงกามือ4ของรายการจากสวิส2-1เซตครับ5-7 7-5 และ6-4ซีมงเจอกับมาเล็กยาชิรีจากตุนิเซียครับแล้วก็แจ็คช็อกจากอเมริกาครับเข้ารอบ16คนเหมือนกันชนะเคอิทนิชิโคริมือ7ของรายการจากญี่ปุ่นไป2เซตรวดครับ7-6 ไทเบรก7-5 และ6-4ช็อกเจอกับจุริยงเบเนตูจากฝรั่งเศสในรอบ16คนต่อไปครับส่วนราฟาเอลนาดาลครับมือ2ของรายการจากสเปนพบกับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติครับเฟเลเซียโนโลเปสครับซึ่งเซตแรกนี่โลเปสได้ไปก่อนนะครับชนะไป6-3ครับตอนนี้การแข่งขันอยู่ในเซตที่2นะครับนี่คือสัญญาณสดๆเลยนะครับซึ่งนาดาวน้ำอยู่ครับในเซตนี้4-2เกมไปแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะตามตีเสมอได้ครับในเซตที่2ซึ่งผู้ชนะของคู่นี้ครับเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างจอห์นอิสเนอร์กับสตีฟจอห์นสัน2นักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้เนี่ยยังไม่หมดแค่คู่ของนาดาวกับโลเปสนะครับเพราะว่าต่อจากคู่นี้จะเป็นคู่ของโรเจอร์เฟเดเรอร์ครับมือ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์กับเลโอนาร์โดเมเยอร์จากอาร์เจนตินาครับซึ่งผู้ชนะของคู่นี้ก็จะเข้าไปเจอกับโรเบโตบาวติสตากูครับมือ14ของรายการจากสเปนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะรับชมการถ่ายทอดสดซึ่งเราก็เห็นสัญญาณกันอยู่ในเวลานี้นะครับต่อได้ทางช่อง True Tennis HD ครับจากเรื่องของเทนนิสครับเราก็ไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับการแข่งขันจักรยานถูกถอดออกจากการแข่งขันพาราลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยภายหลังจากที่คณะกรรมการพาราลิมปิกนานาชาติหรือ IPC มีการประกาศรายชื่อ16ชนิดกีฬาแรกที่ได้ร่วมการแข่งขันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดย IPC ให้เหตุผลว่าเนื่องจากสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติหรือ UCI ยื่นเอกสารสมัครล่าช้าทำให้ IPC มีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณามาร์คมาร์เควสแชมป์โลกมอเตอร์จีพีคนล่าสุดของเรปโซลฮอนด้าตั้งเป้าขอคว้าแชมป์ในการแข่งขันสนามที่15ของฤดูกาลรายการ Japanese Grand Prix ที่สนามโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อการันตีตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่2หลังเวลานี้มาร์เควสนำจากฝูงด้วยคะแนนสะสมทั้งหมด292คะแนนมีแต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างดานี่เปโดซาเพื่อนร่วมทีม75คะแนนครอบครัวของจูสเบียงกี้นักแข่งฟอร์มูล่า1ของทีมมาเลเซียเฟอร์รารี่ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันจะเป็นครั้งปีจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองเป็นการด่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ได้ออกแถลงการขอขอบคุณแฟนๆที่คอยให้กำลังใจเผยเวลานี้ได้รับการอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์เกราดเซลอง
ประธานแพทย์สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA แพทย์ผู้รักษามิเชลชูมัคเกอร์และคณะได้เดินทางมารักษาเบียงขี้ถึงประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลไทยใช่ครับความเคลื่อนไหวของทีมก่อนนัดชิงโตโยต้าลีกครับ